เนี่ยก็มีเรื่องของการตัดต่อแล้วก็ดูในรายละเอียดว่าภาพถ่ายเนี่ยมีที่มาอย่างไรเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูในเบื้องต้นบางภาพเนี่ยบอกไม่ได้นะว่าเราตัดต่อไม่จะเป็นหลอดที่พอแต่บางภาพเนี่ยอาจจะบอกได้นะว่าการตัดต่อไม่แต่ส่วนตัวลักษณะของภาพถ่ายเนี่ยจะถ่ายในที่ใดที่ไหนเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้และคนที่ต้องดูว่าการภาพเนี่ยจะมีการที่จะมาลงบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยรายละเอียดของไฟล์ภาพไม่มีที่จะดูนะครับคนที่อาจจะดูได้เบื้องต้นที่ตรวจสอบได้ภาพไหนที่เราสามารถชี้ได้ชัดเจนไหมคะว่าเป็นภาพจริงหรือภาพแต่งเอาตอนนี้ก็คือถ้าดูรายละเอียดจากภาพเนี่ยครับความคมชัดหรือเบลอสีเนี่ยครับก็พอจะดูคร่าวๆว่าเราการยืนยันเนี่ยคงจะยืนยันไม่ถึงกับ 100% แต่ก็คือความละเอียดเช่นลักษณะของการตัดต่อเนี่ยถ้าจะมีการเอาภาพมาซ้อนหรืออะไรเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดแต่ถ้าเกิดอยากดูในภาพตามที่เราดูขยายดูเนี่ยนะครับมันมีความละเอียดค่อนข้างมากดังนั้นแนวโน้มที่จะมองภาพได้ว่าไม่ตัดต่อติดได้มากครับแต่ยืนยันไม่แน่ 100% นะครับเพราะอย่างว่าในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยความสามารถของผู้ที่ดำเนินการเนี่ยความสามารถก็เราต้องดูละเอียดเราต้องดูจากออริจินอลของภาพนะครับถึงจะบอกได้นี่คือภาพล่าสุดที่บอกว่ามีการถ่ายคู่กับหญิงไทยที่อ้างเป็นหญิงไทยภาพนี้เนี่ยค่อนข้างให้น้ำหนักไปที่ว่าเป็นภาพจริงที่มีการตัดต่อต้องไหมคะน่าจะเป็นภาพที่ปรากฏก่อนหน้านี้ที่ไปยืนอันนี้ในห้างอันนี้คงมีรายละเอียดภาพน้อยตอนนี้พอถอชี้ได้เพียงว่าเป็นภาพจริงภาพตัดต่อแค่นั้นในส่วนของการถ่ายที่ฉันบอกระยะเวลาในการถ่ายอะไรเงี้ยเป็นภาพแล้วในทางการสืบสวนนะคะก่อนหน้านี้ที่เรามีการประสานข้อมูลกับทางตำรวจสากลมันมีข้อมูลอะไรที่มันสอดคล้องกันไหมคะอยากให้ตอทอเข้าชี้แจงนะครับก็ตามหลักการของผู้พานะครับให้ทางโครงการต่างประเทศประสานงานกับตำรวจสากลเราก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปนะครับทางตำรวจสากลที่ประเทศก็ยังไม่ได้ตอบกลับมานะครับส่วนเราก็ได้ทำหนังสืออีกครั้งคือสอบถามไปยังสถานทูตนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีการติดต่อประสานงานกับทางสถานทูตประเทศอื่นครับทางสถานทูตประเทศอื่นก็รับว่าจะหาข้อมูลในส่วนเหล่านี้ให้นะครับว่ามีการเดินทางเข้าประเทศจริงหรือไม่ในช่วงเวลาถ่ายภาพที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบที่แน่นกลับมาวิธีการสอบถามล่าสุดเมื่อไหร่คะล่าสุดก่อนปีใหม่ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ยังไม่สามารถยืนยันว่าอยู่ที่อังกฤษหรือไม่ถูกต้องไหมครับยังไม่มีการตอบยืนยันแต่ก่อนหน้านี้แต่ท่านสื่อแล้วก็คงได้สัมภาษณ์ว่าคุณยิ่งรักมีการเดินทางออกจาก UAE แล้วก็ไปประเทศอันนั้นมันมีหนังสือเดิมใช่ไหมใช่ครับอันนั้นขออนุญาตเรียนข้อมูลนะครับคืออันนั้นเป็นการตอบจากตำรวจสากลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่าหลังจากที่มีข่าวว่าเริ่มหลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษานะครับแล้วก็มีการติดตามหรือว่ามีข่าวมาว่าในอดีตนายกได้เดินทางไปยังประเทศเราก็ได้รับสั่งการจากท่านผู้ชาครับโดยท่านรองผู้ว่าการก็ได้ชับให้ติดตามหาที่ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็เราก็สอบถามไปยังประเทศต่างๆสมาชิกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีการแถลงข่าวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรี